สองสามสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับผมหลังจากผ่านช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็จะช่วยในการกายภาพบำบัดนะครับฝึกกายภาพบำบัดหลังจากที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าป้อนข้าวป้อนอาหารเรียบร้อยนะครับก็ทำการฝึกกายภาพบำบัดโดยการยกช่วยผู้ป่วยนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นขาก่อนนะครับเป็นขาก็ประมาณยกตรงเนาะนับประมาณ10นะครับเป็นคร่าวๆผมก็อาจจะทำไม่ได้คล่องมากมายอะไรนะครับแต่ว่าต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับยกขึ้นให้เจ็บมั้ยปวดเจ็บเอานับประมาณ10เนาะเอา1ยกเองด้วย2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้ก่อนแล้วก็เหยียดขาทีนี้ถีบออกไปเองด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อเท้าเจ็บป่ะเจ็บป่ะเอา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่งยก1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหยียดออกไปหนึ่งเหยียดออกไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหยียบเองแปดเก้าสิบนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าข้างนี้ข้อเท้ายังไม่ได้เพราะมีบาดแผลอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะงดทำแผล1วันเนาะเพราะว่าเขาใส่เจลใส่อะไรให้นี่แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทีมมาล้างแผลให้ที่บ้านนะครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปแล้วเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยกแขนทีนี้กำแบยกแขนสองสามยกสูงสี่ค่อยๆห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไงบ่ยกขึ้นแล้วเอ็นหลังแล้วก็มาหน้าสุดหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็ได้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไงบ่พยายามยกมือขึ้นแล้วก็กำแบเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ฝึก
ประมาณนี้นะครับถ้าฝึกเยอะกว่านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เอาเท่าที่คนไข้ไหวได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามฝืนเอาได้เอาทำได้เท่าที่ได้แต่ว่าให้ทำหลายๆช่วงเวลานั่งเขาจะลุกนั่งนะครับเดี๋ยวจะมันจะมีวิธีทำให้เขานั่งนะครับแต่เบื้องต้นก็จะเอาอันนี้ลงก่อนอึดค่อยๆเอาขาลงนะครับเนี่ยเราก็จะช่วยคนไข้นะครับที่ติดเตียงเนาะนะครับมาเรื่อยๆมาอีกได้ไหมอีกค่อยๆเขาหย่อนขาลงแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งก็หมดแรงเนาะเหนื่อยเป็นธรรมดาก็ต้องช่วยประคองนะครับประคองลงประคองให้นอนลงแล้วก็ค่อยๆขยับขาขึ้นทีละข้างสองข้างอึดได้ปะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการฝึกกายภาพบำบัด1รอบนะครับเอาวันละรอบ2รอบก็พอแค่ให้ออกกำลังกายแค่ให้เส้นปกติคนที่นอนนานๆนะครับเส้นเขาจะตึงนะครับเส้นจะตึงมันก็จะมีผลกับถ้าเราไม่ฝึกไม่อะไรเลยเนี่ยบางทีมันล็อกมันจะฝึกให้ยากนะครับลำบากแต่ตอนนี้จะฝึกยืนก็ฝึกยากนะครับยังไม่ได้เพราะว่าข้อเท้าพวกนี้ยังไม่สามารถที่จะบิดตรงเหมือนคนปกติได้ยังเส้นยังตึงอยู่นะครับบริเวณเท้าต้องฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับออกมาช่วยในการฝึกนะครับหน้าที่จะออกมาช่วยในการฝึกดูแลในเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่จริงเพื่อนก็เบิกไอ้ตัววงล้อนะครับเดี๋ยวเวลาที่เพื่อนไม่อยู่เดี๋ยวเขามาติดให้ข้างบนแล้วก็มีเชือกดึงนะครับมันจะมีตัววงล้ออยู่ตอนนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเมื่อกี้นั่งเวียนหัวหมดปวดขาเจ็บขาตอนนี้มีปัญหาเรื่องขานะครับนั่งนานๆหย่อนขาอะไรเงี้ยมันปวดก็ได้สักพักนึงได้ถึงประมาณนาทีนึงเนาะก็ยังดีนะครับและในระหว่างวันก็จะช่วยดูแลนะครับอยู่ใกล้ๆแบบนี้แหละบางทีที่บ่อยหน่อยก็เป็นเรื่องของเสลดนะครับจะได้ดูเสลดบ่อยหน่อยตอนนี้เหนื่อยไหมวัดไข้ดูแล้วก็ไม่มีไข้นะครับก็โชคดีอยู่ตั้งแต่ออกมายังไม่มีไข้นะครับตัวเกือบๆอยู่แต่ว่าขึ้นลงๆก็เดี๋ยววันศุกร์นะครับวันศุกร์จะเข้าไปคุยที่ห้องฟอกไตทีนึงว่าจะฟอกแบบไหนต่อนะครับจะเป็นแบบฟอกเลือดเหมือนเดิมไปฟอกที่นู่นสัปดาห์ละ2ครั้งหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฟอกแบบอะไรนะที่ FCคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าฟอกช่องท้องนะครับมันก็จะเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้ออาจจะติดเชื้อได้ง่ายจะดูแลได้ยากหน่อยยังไงก็ต้องไปปรึกษาก่อนแล้วก็ปรึกษาคนไข้ด้วยว่าเขาจะชอบแบบไหนหรือว่าอยากต้องการยังไงโดยส่วนตัวว่าถ้าเกิดว่าไปฟอกที่โรงพยาบาลนะครับถ้าเพื่อนสามารถนะครับนั่งรถเข็นได้มีการพัฒนาแล้วก็เคลื่อนย้ายขึ้นรถเนี่ยให้บ่อยๆได้เนี่ยถ้าเพื่อนไม่เหนื่อยนะครับผมก็ว่าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไกลอะไรก็ไปนี่ผมกลัวแต่ว่าถ้ามาฟอกอยู่ที่บ้านเนี่ยกลัวมันจะติดเชื้อแล้วมันจะลำบากนะครับ
ประมาณนี้เดี๋ยวอีกช่วงเวลานึงก็เดี๋ยวให้ยาให้ข้าวให้อาหารนะครับเหนื่อยปะวันเหนื่อยเดี๋ยวให้เพื่อนนอนพักผ่อนนะครับหลังจากออกกำลังกายก็จะมีเหนื่อยบ้างเล็กน้อยนะครับให้นอนดูทีวีตอนอะไรให้ผ่อนคลายไปก่อนผมก็จะอยู่ใกล้ๆนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านก็ดีอย่างหนึ่งที่บางทีหายใจไม่สะดวกอย่างเงี้ยเหมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะมันอากาศไม่ได้ปลอดโปร่งเหมือนอยู่ที่บ้านเดินออกไปหน้าบ้านปุ๊บก็เจอต้นไม้ต้นอะไรนะครับออกกำลังกายบ้างอยู่แถวหน้าบ้านนะครับเวลากินข้าวก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC ใจดีทุกๆท่านนะครับที่ช่วยรับชมคลิปรับชมโฆษณานะครับเพื่อให้ผมมีรายได้นะครับในช่วงที่ต้องอยู่เฝ้าพี่สาวนะครับแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือนะครับในค่ารักษาพยาบาลนะครับที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านมากๆนะครับผมเดี๋ยวก็มี FC นะครับใจดีที่เพื่อนกำลังจะสั่งอาหารตัวนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเพื่อนส่งมาให้นะครับเป็นอาหารเอ็นชัวนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับผมบางทีถ้ามีเวลาว่างอย่างนี้มันก็พอจะทำคลิปได้แต่บางทีนะครับที่มีญาติๆมาเยี่ยมเยอะๆนะครับบางทีก็ไม่ได้สะดวกในการทำคลิปลงเพราะว่าบางท่านก็ไม่สะดวกในการออกสื่อออกโลกโซเชียลนะครับก็จะไม่ได้ค่อยถ่ายบางทีมาญาติมาเยอะผมไม่มีคลิปผมก็ต้องแหวกหาถ่ายข้างนอกนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปในแนวทางไหนผมก็จะเดี๋ยวพัฒนานะครับทำให้คลิปน่าดูยิ่งขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมันจำเป็นต้องดูแลคนป่วยก่อนนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนอีกกี่ปีถึงจะดีขึ้นหรือว่าอย่างน้อยๆเนาะสามารถขึ้นนั่งรถเข็นได้อย่างเงี้ยก็จะสามารถให้พาเข็นออกกำลังกายสูดอากาศบ้างนะครับเดี๋ยววันที่15นะครับ15กันยายนเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปตามนัดนะครับตามนัดที่โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์นะครับที่อุบลก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปยังไงแต่ว่าดูคร่าวๆระหว่างนี้ก็ต้องขึ้นอุ้มขึ้นรถนะครับรถยนต์รถกระบะเนี่ยไปก่อนเผื่อเพื่อนคุ้นชินตอนนี้ผมก็สั่งไอตัวแปลงไฟรถมาแล้วไอตัวแปลงไฟจากไฟ12โวลต์นะครับไฟรถเป็นไฟบ้านก็จะไม่ได้ใช้อะไรมากก็จะใช้แค่เครื่องดูดเสลดนะครับระหว่างทางกว่าจะไปถึงนะครับ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีอาการอยู่แล้วต้องมีอาการเสลดนะครับติดคอขอให้มีข่าวดีนะครับหลังจากที่ไปอุบลเนาะถ้าเกิดว่าเพิ่นตรวจดูแล้ว อาจจะมีนัดเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในการเจาะคออาจจะนะวันนี้ผมคิดไปเองก่อนเดี๋ยวให้เพิ่นไปตรวจดูก่อนนะครับถึงในเรื่องแผลก็เหมือนกันนะครับต้องได้ล้างตลอดนะครับก็โชคดีที่เพิ่นเห็นไปเนาะเพิ่นก็จะจัดคนมาล้างให้ที่บ้านนะครับอาจจะเป็น2วันครั้งนะครับมันก็จะล้างอีกแบบนึงให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับก็จะคละกันกับวันที่ไปฟอกไตวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำพวกเอกสารอะไรให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยมันก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทำนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตกันประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ